เอาละครับทุกคนสำหรับเกมฟรีมิกใหม่ล่าสุดครับที่เปิดตัวและให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับล่าสุดเลยนะและผมก็ได้เล่นมาอยู่ประมาณ3วันนะครับก็ล็อกอินวันนี้ก็จะเป็นวันที่3นะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูครับว่าตัวเกมเนี่ยเล่นยังไงครับผมและมีระบบอะไรบ้างในการเล่นนะครับและผมไม่ค่อยที่จะมีเวลาเล่นเท่าไหร่แต่วันนี้จะมาพูดในส่วนของเรื่องของการหาเหรียญและขายเหรียญและระบบเกมต่างๆครับว่าเกมนี้เนี่ยเหมาะกับสายฟรีหรือเปล่าและเกมนี้เนี่ยถ้าเราลงทุนเนี่ยจะคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินจำนวนลงทุนของเราหรือเปล่าครับกับเกม VMIC ใหม่ล่าสุดครับเอาละครับสำหรับตัวเกมเนี่ยระบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากมายครับแต่ผมจะขอพูดเรื่องของระบบเหรียญก่อนนะครับอ่ะเรามาดูระบบเหรียญกันครับระบบเหรียญเนี่ยก็จะมีอยู่โทเค็น2โทเค็นครับที่จะใช้สวอปซึ่งจะใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับอันดับแรกเนี่ยเราเนี่ยจะต้องหาเหรียญโซสโตนนะครับก็คือตรงนี้เหรียญเขียวเนี่ยโซสโตนะครับ1ก็คือเราได้จากการเติมเข้านะครับเติมแพ็คเข้าเนี่ยเราก็สามารถได้โซสโตและ2นะครับถ้าเราทำการซื้อ NFT นะครับเพื่อที่จะนำมาสเต็กกิ้งหรือนำมาขุดนั่นเองครับอ่ะทีนี้การซื้อนะครับซื้อยังไงให้เรากดไปที่ Soul Stone กันก่อนครับถ้าเราอยากจะซื้อ NFT นะครับตอนนี้เนี่ยมีแค่1 NFT ที่ออกไปนะครับเพราะว่าระบบการซื้อขายผ่านตัวเกมเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับจนกว่าระบบเนี่ยจะทำการอัปเดตให้เรียบร้อยนะเราถึงจะสามารถซื้อตัว NFT ได้นะครับผมถ้าเรากดไปอย่างนี้นะครับเราเห็นไหมและต่อมานะครับก็คือการ์ดรายเดือนนั่นเองครับสำหรับ VIP นะถ้าใครอยากจะลงทุนนะครับก็สามารถรับ Soul Stone ได้รายวันเลยนะครับตรงนี้นะตามราคาเลยครับว่าเราต้องการอะไรนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสเตมิน่าหรือวอลุ่มนะครับมันก็จะแยกกันนะครับระหว่างราคาเนี่ยเท่ากันเลยนะก็คือ 4.99 ดอลลาร์นะครับราคาเท่ากันและรับรางวัลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับเห็นไหมแต่จะได้โซสโตนี่วันละ20เหมือนกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองอะไรครับต่อมาว่าเราจะสามารถหาโซลสโตนได้จากที่ไหนนะครับเราเข้าไปดูที่ตรง store นะครับ store เนี่ยก็คือช่องแรกเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ soul store เนี่ยในการซื้อไอเทมอันนี้ก็คือระบบเบิร์นแล้วนะครับก็ถือว่าระบบเบิร์นเนี่ยดีมากๆนะเกมนี้นะครับเราสามารถซื้อตรงตลาดนี้ได้นะครับถ้าเราอยากจะซื้อของเพื่อที่จะมาอัปเกรดตัวละครนะครับหรืออัปเกรดการ์ดของเรานะช่องที่2ครับก็คือการแลกเปลี่ยนหรือ swap นั่นเองครับเราอาจจะเอา100 soul store นะครับมาทำการแลกเป็นโกก็ได้ถ้าโกเราขาดนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถ swap ได้นะมาแลกเปลี่ยนเป็นกล่องได้แล้วเอากล่องไปทำอย่างอื่นได้นั่นเองครับอันที่2เนี่ยก็คือ WC เนี่ยเป็นเหรียญโทเค็นหลักครับผมเหรียญโทเค็นนี้เนี่ยสามารถนำไปขายในVMIC ได้และเราสามารถเติมเข้าได้ครับถ้าเราอยากซื้อกล่องฮีโร่นะครับก็คือแร่ฮีโร่บิลบ็อกซ์นะครับตรงนี้เป็นตัว NFT นะครับเหมือนจะเป็นจิ๊กซอนะถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นจิ๊กซอของตัวละครก็จะเป็นจิ๊กซอของการ์ดที่เป็น NFT นะครับแต่ต้องเก็บสะสมได้ค่อนข้างเยอะนะเพื่อจะกลายเป็น NFT ได้นะครับเราดูช่องนี้นะสะสมนะครับ50จิ๊กซอเลยนะครับจะได้ NFT ระดับนี่อีพิกนะครับ SR นะมานะครับโอ้โหจะเก็บเท่าไหร่วันนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับจิ๊กซอนะตัวนี้50นะครับก็จะแลก NFT ที่เป็นระดับแปลได้นะครับตรงนี้นะก็จะ exchange นะราคาค่อนข้างแพงนะผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราดูในราคา NFT นะครับที่เขาซื้อกันก็ตามนี้เลยครับ199ดอลลาร์นะครับ SR นะ SR เนี่ย 59.9 ดอลลาร์เราสามารถเอาราคาตรงนี้เปรียบเทียบได้นะครับกับราคาแพ็คโซสโตนเนี่ยมันจะหาได้จากที่ไหนได้บ้าง1ก็คือในเรื่องของอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยเราสามารถรับได้นะเราก็ทำตามนี้เลยนะครับนี่นะทำตามเงื่อนไขเลยครับก็เหลืออีก3วันนะครับ3วัน21ชั่วโมงเนี่ยอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็จะหมดลงแล้วนะครับเราก็สามารถมาล่าโซสโตนตรงนี้ได้นะครับทำอีเวนต์ตามเงื่อนไขได้นะผมไม่ขอพูดลงรายละเอียดนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างคือมันเล่นตามเกมนะครับเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราทำเควสอะไรจบๆไปนะครับมันก็จะได้ในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราก็มาทำตามเงื่อนไขได้นะเราก็เก็บตรงไหนที่ได้โซสโตนเนี่ยเราก็พยายามที่จะมาไล่ให้หมดนะครับเห็นไหมตรงนี้ได้50โซสโตนแล้วก็ตรงนี้ต้องซื้อแพ็คคิงนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็
ตรงนี้เนี่ยก็จะให้เยอะหน่อยนะครับเห็นไหม30ประมาณนี้อันนี้ก็คือการส่งจดส่งของขวัญ นะครับให้กับเพื่อนนะเราก็จะมารับได้เองคือมันไม่ได้ยากนะครับตรงอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยก็แค่กดเพื่อนนะครับแล้วก็ทำการส่งกล่องของขวัญให้เพื่อนครับนี่วันละ60นะครับปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเราจะได้ของนะครับแล้วถ้าเราอยากจะมีเพื่อนนะครับรับแอดให้หมดเลยก็ได้นะพอเราเสร็จแล้วเราก็สามารถเช็คนะครับแล้วก็มารับได้ตรงนี้ได้เห็นไหมผมส่งของขวัญ127กล่องนะครับก็จะรับตรงนี้และนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถหาโซสโตเนี่ยได้จากการอเวนเจอร์นะครับหรือการแข่งขันนั่นเองหรือการต่อสู้นะครับการต่อสู้เนี่ยเขาจะแยกเป็นด่านนะครับอ่ะเป็นด่านอะไรบ้างครับผมจะแนะนำอย่างนี้ครับผมอ่ะให้เรากดมาตรงนี้ครับให้เรากดมาตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่าชัปเตอร์ต่างๆนะครับนี่ที่เราไล่มานะชัปเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีดาวอยู่นะครับดาวเนี่ยเราต้องเก็บให้ครบ3ดาวนะครับก็คือการเก็บไม่ครบ3ดาวมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นแบบจุดขาวดำแบบนี้ครับเห็นไหมอันนี้ด่านนี้ยังไม่ครบเราต้องทำให้ครบนะครับตามเงื่อนไขด้วยถ้าเราครบเนี่ยเราจะได้กล่องตรงนี้ครับผมเห็นไหมโอ้ตั้ง100โซสโตแล้วก็หินสุ่มด้วยนะครับเราก็สามารถสุ่มการ์ดกาชาได้ต่างๆเห็นไหมครับในตามชัปเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีกล่องให้เราอยู่นะครับถ้าเราทำภารกิจหรือเคลียร์ด่านให้หมดนะครับผมนี่นะถ้าตรงนี้ใช่ไหมด่านนี้ผมยังไม่ครบนะครับผมคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยเงื่อนไขก็คือถ้าเราเก็บหินได้นะครับ5ก้อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถลงได้ใช่ไหมปุ๊บเห็นปะนี่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถไปรับรางวัลได้นะครับเมื่อกี้เราปลดครบแล้วใช่ไหมครับปึ้งเห็นไหม100โซสโตแล้วก็หินสุ่มนะครับแล้วก็ด่านต่างๆเห็นไหมเราต้องเคลียร์ให้หมดเลยนะครับพอเราได้สโตเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปขายนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันดีตรงหนึ่งก็คือเราได้โซสโตมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถนำไปสวอปได้เลยนะครับเราจะเป็นต้องมาวางขายให้ผู้อื่นหรือผู้เล่นเดี๋ยวซื้อตรงนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าคนที่เขานำมาวางขายตรงนี้นะครับก็คือเอาโซสโตนที่ได้เนี่ยมาวางขายเพื่อที่ได้รับเหรียญนะครับตอนนี้อัตราเนี่ยคือต่ำสุดก็คือ100โซสโตเนี่ยเท่ากับ20เหรียญ นะครับ20เหรียญ นะนี่คือเหรียญโทเค็นที่เอาไปขายในแอปวีมิกนะครับแล้วก็เซลนะครับถ้าเราอยากจะขายเนี่ยให้เราตั้งเซลตรงนี้ครับสมมุติว่าถ้าผมขายอย่างนี้นะครับผมก็แอดเซลอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะไปขึ้นในตรงหน้านี้นะครับนี่ตรงนี้เลยถ้ามีคนกดซื้อมันก็จะมาอยู่ที่คำว่าออเดอร์นะครับเราก็เห็นว่าอันนี้ก็คือผมขายได้ใช่ปะผมกด collect all นะครับนี่ก็จะได้114เหรียญโทเค็นนะครับ114เหรียญโทเค็นเนี่ยถามว่าเราจะเอาไปทำอะไรทีนี้เราก็จะเอาไปทำการ swap นะครับให้เรากดไปที่ coin mint market นะครับตรงนี้นะก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะแลกนะครับเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกแค่ว่า1วันเราสามารถ swap ได้แค่20เหรียญเท่านั้นเองนะครับเราไม่สามารถให้เยอะเกินกว่านี้ได้เพราะมันมีระบบในการจำกัดอยู่นะครับถ้าเราอยากไปขายนะครับก็ใส่20เข้าไปเลยก็ได้ครับมันได้วันละ20เหรียญเท่านั้นเองนะครับเราก็แลกไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับการที่เราจะแลกเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อขีดจำกัดอยู่นะครับว่ามันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะครับเราต้องเลเวลลิ่งไฟเจอร์โปเกสด่าน10นะเราถึงจะสามารถสวอปเหรียญและขายได้นะครับด่านไหนครับผมเราเข้าไปที่อเวนเจอร์ครับเราไปดูว่าด่านที่เป็นโลเรียลิงนะครับก็คือด่านนี้ครับเห็นไหมเราต้องไต่มาเรื่อยๆครับนี่จนมาถึงด่านนี้ก็คือยากพอสมควรนะครับเราต้องทำตัวด้วยไม่ใช่แบบเอะอะไรเราจะเอิร์นนะครับเกมนี้ก็คือต้องทำตัวและมาผ่านด่านนี้ให้จบนะครับตรงนี้นะเรียลลิงไฟเจอร์นะครับตรงนี้ถ้าจบแล้วเราก็สามารถค้าเปลี่ยนแล้วก็เอาไปขายใน Marketplace ตลาดได้นั่นเองครับผมก็สามารถ swap ใน VMix อันนี้เกมนี้เนี่ยถามว่าเล่นฟรีเนี่ยมันไปถึงไหมถึงครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องเก็บอีเวนต์ของต่างๆเนี่ยให้ครบนะครับเพราะว่าเราต้องผ่านด่านต่างๆเพื่อที่จะมาทำการอัปเกรดนะครับนี่พอเราได้ของมาแล้วก็มาสุ่มนะครับสุ่มหาการ์ดที่มาเทพๆนะครับพอเราได้การ์ดเทพๆเนี่ยเราก็ไปอัปเกรดให้แบบว่าดีๆนะครับเพราะว่าเราสามารถใส่การ์ดเด็กได้เนี่ยประมาณ25ใบนะครับเราต้องหาการ์ด25ใบนะทุกคนมันถึงจะสามารถครบเด็กได้แล้วก็อัปเกรดตัวไหนที่เก่งๆก็คืออัพให้สุดนะครับอัพให้สุดเลยนะเดี๋ยวผมก็พยายามที่จะหานะครับในส่วนของนี่ไง SSR อย่างนี้ครับผมผมก็หาอยู่นะครับอันนี้ได้ SSR เนี่ยโอเคแล้วพอเราได้ SSR นะครับเราก็จะเอาไปจัดเด็กใช่ปะช่องแรกนะครับช่องแรกเนี่ยที่ใกล้แนวหน้าที่สุดนะครับเขาจะเริ่มนับตรงนี้จะถูกสุ่มบ่อยที่สุดนะครับผมตรงนี้นะเราก็สามารถนำ SR ครับผมมาใส่ตรงนี้ได้เราอาจจะเอา SR นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับปึ้งเพื่อให้ SR เนี่ยออกบ่อยนะครับเวลาเล่นเกมเนาะเวลามันสุ่มออกมานะครับหรือเราก็ต้องจัดตัวที่เก่งๆนะครับเก่งตัวไหนเก่งที่สุดเราก็จัดไว้ในนี้ก็ได้นะครับผมจัดไว้แนวหน้าเนาะเพื่อที่จะเวลาเล่นเนี่ยเวลามันสุ่มการ์ดออกมานะครับก็จะได้
ให้มันทำดาเมจได้ไวนะครับถ้าเราอยากจะทำการอัปเกรดนะครับเราก็สามารถอัปเกรดการ์ดของเราได้นะครับเดินเข้ามาตรงนี้แล้วเลือกการ์ดนะครับสมมติว่าผมอยากจะอัป SR ที่ได้มาเมื่อกี้นะครับอ่ะตัวนี้ก็คือใบ EP ไม่มีนะหินนะครับอันนี้ก็สามารถทำการตีบวกได้นะครับนี่ตีบวกอาวุธนะเพื่อให้เป็นบวกได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ awake ต้องเลเวล30นะครับเงื่อนไขตรงนี้ก็อัปเกรดตามเงื่อนไขเลยครับตรงนี้เนี่ย mining นะครับอ่ะผมจะอธิบาย mining ให้เพื่อนฟังนะครับมันก็คือมีการขุดด้วยเหมือนกันนะครับการขุดเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าเวลาเราขุดมาเรื่อยเนี่ยมันจะมีเหมืองแบบนี้ใช่ไหมครับเหมืองเนี่ยมันจะมีเหมืองขุดโซสโตได้เหมือนกันนะครับอันนี้ได้ทั้ง280โซสโตเลยนะคนที่จะขุดได้เนี่ยต้องมี NFT นะครับต้องซื้อ NFT มานะถึงจะขุดโซสโตตรงนี้ได้นะครับเออถ้าไม่มีโซสโตก็คือไม่สามารถถ้าไม่มี NFT ก็ไม่สามารถขุดบ่อโซสโตได้นะครับเราก็จะสามารถขุดได้แบบปกติทั่วไปครับผมนี่เห็นไหมอันนี้คือปกตินะครับนี่คือคนแบบไม่มี NFT อ่ะก็จะขุดปกตินะครับการขุดเนี่ยก็คือไล่แมปแล้วก็เปิดแมปมาเรื่อยๆครับผมเพื่อที่จะหาแร่ไปทำตัวแล้วก็ทำตามเงื่อนไขของด่านต่างๆนะครับเพราะว่าด่านต่างๆเนี่ยต้องใช้แร่ด้วยนะครับในการผ่านนะถ้าไม่มีแร่ก็คือเราไม่สามารถเข้าตีได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถขุดได้ตามลิมิตที่เราทำได้นะครับยิ่งเราผ่านด่านบ่อยๆเนี่ยลิมิตการขุดของเรา1วันเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับระยะเวลาของมันเนี่ยมันก็จะมีคูลดาวน์ของมันอยู่เราก็ต้องเปิดแมปให้กว้างครับผมและเพื่อที่จะหาแร่นะครับในอันนี้ก็คือโหมดการขุดนะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับ mining output ที่เราขุดได้เนาะแต่เราเนี่ยไม่มี NFT นะครับเราก็เลยไม่สามารถเอิร์นได้นะมันต้องยัดการ์ด NFT นะครับถ้าเราซื้อ NFT มาแล้วเราต้องยัดการ์ด NFT ลงตรงนี้นะมันถึงจะขุดให้กับเรานะครับตรงนี้นี่เห็นไหมรายวันโซสโตบวก earning นะครับต่อวันอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีนะในการหารายได้สำหรับเกมนี้นะครับถ้าเราเล่นไปนะเห็นไหมด่านนี้เนี่ยเขาต้องการหินทองคำนะครับ3ก้อนแล้วก็เนื้อด้วยนะครับถึงจะสามารถฟาร์มด่านนี้ได้เห็นไหมนี่การ์ดเนี่ยก็จะสุ่มตามอย่างที่ผมบอกครับจะสุ่มแนวหน้าก่อนนะครับใครที่เอาแนวหน้าขึ้นมามันก็จะสุ่มตัวนั้นขึ้นมานะครับหรือนี่น่าจะเป็น legendary โอ้ยนี่ฝ่ายตรงข้ามก็แรงเหมือนกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยถามว่ามันง่ายไหมไม่ได้ง่ายเลยนะครับเวลาเราผ่านด่านสูงๆเนี่ยมันจะเริ่มติดนะครับเราต้องได้แบบทำตัวอัพกราดอย่างนี้ครับผมถามว่ามันสนุกไหมผมว่าเกมมันก็สนุกพอสมควรนะครับเพราะว่า1ก็คือมี PVP มีอะไรเยอะแยะมากมายเพื่อชิงรางวัลกันนะครับเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็หารายได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโหมดการเล่นเนี่ยมันเยอะมากนะครับนี่ตรงชาเลนจ์ตรงนี้นะครับก็จะมีอารีน่านะอุ้ยโหมดเนี่ยยิงจังเยอะเลยนะครับยังไม่เปิดให้ผมเล่นเลยนะก็เหลืออีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราสามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้ครับตามค่าพลังของเรานะครับที่มันใกล้เคียงกันเราก็สามารถต่อสู้และถ้าเราต่อสู้เสร็จปุ๊บเนี่ยการต่อสู้เนี่ยก็จะได้หินนะครับนี่ประมาณนี้นะชนะ9ครั้งได้รับหินสุ่มนะครับสุ่มการ์ดเนี่ยสามารถไปเล่นได้นะครับและก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้ครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมให้กับเพื่อนนะครับเป็นเกมสร้างรายได้และ Pay to Earn นะครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ